วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดิฉันเองเนี่ยภูมิใจอย่างมากในชีวิตเป็นโรคซึ่งคนยังไม่เคยทราบมากนักนะว่ามันเป็นโรคนั้นจริงไหมมีอยู่กรณีหนึ่งนะที่เป็นคนต่างชาตินะคะดิเรกเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษและทำงานอยู่ที่นอร์เวย์ป่วยเป็นโรคอาร์ไทรทิสนะคะรูมาตอยด์อาร์ไทรทิสมา12ปีแล้วสิ้นหวังแล้วมือเกรงมือยึดใส่เสื้อไม่ได้ยกขาขึ้นใส่เกงไม่ได้นั่งส้วมลงเองไม่ได้พลิกตัวเองไม่ได้ปวดไปทั้งตัวนะคะ2เดือนครึ่งไม่เกิน3เดือนนะคะเขาใส่เสื้อเองได้สวมกางเกงเองได้เดินได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้เขาเขียนเล่าเรื่องของเขาเองเล่าเรื่องว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงมาเขาป่วยยังไงเขาทรมานยังไงเจ็บปวดตรงไหนกางแขนไม่ได้กางขาไม่ได้อย่างที่เรียนมาแล้วเนี่ยนะคะมาณวันนี้ขับรถได้นะคะแล้วก็อยู่กินกับสามีภรรยาอย่างปกติคนปกติเลยนะคะติดตามรายละเอียดจากท่านผู้นี้ของท่านผู้นี้ใน YouTube ใน Facebook ในเว็บไซต์ของเรานะคะโรคออโตอิมมูนของเราเนี่ยเราทำยังไงคะคือ1เรารักษาตัวภูมิคุ้มกันก่อนอวัยวะที่ถูกภูมิคุ้มกันทำร้ายเนี่ยมันต้องซ่อมด้วยเซลล์ซ่อมเซลล์แต่ก่อนอื่นเราต้องเก็ทลิดเราต้องจัดการกับไอ้ตัวร้ายที่มันทำร้ายร่างกายโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองก็คือภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนไปแทนที่มันจะไปทำร้ายเชื้อโรคนะคะที่เข้าร่างกายเนี่ยนะคะมันก็กลับมาทำร้ายอวัยวะในกรณีของมิสเตอร์ดีเรกเนี่ยนะครับมันทำร้ายตามข้อต่อทั้งหลายตามจอยทั้งหลายจนกระทั่งมันอักเสบเชื่อมกันติดกันจนยึดเลยอย่างเงี้ยนะคะเราจัดการเรื่องภูมิคุ้มกันให้มาปกติโดยไม่ใช้สเตียรอยด์เลยการรักษาไปวิธีนี้นะคะไม่ไปกดภูมิคุ้มกันเลยค่ะอย่างสเตียรอยด์เนี่ยไปกดภูมิคุ้มกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันทำร้ายร่างกายแต่ขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันมันก็ไม่ทำร้ายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนี่ยแล้วถ้าต้องใช้สเตียรอยด์เป็นประจำแล้วเนี่ยมันอันตรายตรงที่ไปติดเชื้อแถมผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์เนี่ยนะคะมันไปทำร้ายกระดูกให้กระดูกพรุนด้วยแล้วก็น้ำคอนเนคทีฟทิชชู่เนี่ยก็เรียกว่าไม่เซนไคมอลเนี่ยเนื้อเยื่อทิชชู่เนี่ยมันจะบวมค่ะอยู่ๆคนนี้ก็บวมขึ้นมานะอมน้ำเนี่ยบวมขึ้นมานะคะถามว่าเป็นแล้วเป็นซ้ำอีกไหมอยู่ที่พฤติกรรมที่เรียนมาแล้วของมิสเตอร์ดีเรกเนี่ยเขาหยุดทุกอย่างที่เป็นแสลงภาษาชาวบ้านเรียกแสลงคือหยุดสัตว์ปีกเขาไม่ทานวายเขาไม่ทานของเผ็ดของหมักของดองเขาไม่ทานลายนี้ก็เหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยคนไข้จะเป็นคนไทยบางคนที่มาพร้อมกับเขานะคะเดือนเดียวกลับมาเป็นอีกแล้วทำไมคะภรรยาแอบมาบอกไปทานข้าวมันไก่ถ้าร่างกายมันแพ้นะมันคลิกนิดเดียวนะคะการแพ้เนี่ยบางทีอย่าว่าทานแค่คำเดียวเท่านั้นก็แค่คำเดียวเนี่ยถ้ามันแพ้นะหยดเดียวก็เป็นนะคะก็เพราะฉะนั้นอาหารการกินนะฮะมันก็สัมพันธ์กับการที่เป็นโรคและนี่คือการดูแลสุขภาพร่างกายในระดับเซลล์ตามแนวทางชีวโมเลกุลใครที่สนใจจะศึกษาหาความรู้ก็สามารถติดต่อมายังช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้ค่ะแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย่อมมาพร้อมกับสุขภาพจิตที่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการการพักผ่อนหน้าหนาวนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันค่ะใกล้กรุงเทพนิดเดียวนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหรือเขาค้อนั่นเองกับที่พักสุดโรแมนติกอบอุ่นสไตล์ยุโรปมูนไลท์ชาโต้ใกล้วัดผาซ่อนแก้วมาร่วมสัมผัสความสดชื่นยามเช้ากับทะเลหมอกท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขได้ที่นี่มูนไลท์ชาโต้โทร086 386 8822ค่ะ